ใครอะไรพี่หนึ่งรวมสบายดีทุกคนสำหรับโพนอปซิตี้ในบล็อกนี้เราจะเดินทางไปที่แขวงสวรรณเขตสำหรับแขวงสวรรณเขตเนาะก็อยู่ห่างจากนครหลวงประมาณ460กิโลเมตรในระหว่างการเดินทางเนาะเราก็สังเกตเห็นมีสถานที่หนึ่งที่ว่าน่าสนใจเราจึงได้จอดรถเพื่อแวะหับสมและสิ่งที่เราเห็นเนาะก็คือวัดอ้อมห้อมด้วยทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยสดงดงามวัดแห่งนี้เนาะมีพระธาตุหลวงจำฮองที่มีลักษณะคล้ายคือกันกับพระธาตุหลวงอยู่นครหลวงเวียงจันทน์แต่ว่ามีโครงสร้างที่ว่าน้อยกว่าถ้าหากผู้ใดเนาะกายไปกายมาทางนี้อย่าลืมมาแวะวัดนี้พลสว่างเนาะตั้งอยู่บ้านหาดสายคำแขวงบริคำไสหลังจากใช้เวลา7ชั่วโมงในการเดินทางเนาะพวกเราก็มาฮอดตัวเมืองของนครไก่สอนพรหมวิหารตามธรรมเนียมเนาะก่อนที่เราจะออกไปเที่ยวชมตัวเมืองเราก็ต้องมาเช็คอินแล้วก็กวาดสอบที่พักก่อนสำหรับตัวเมืองของนครไก่สอนเนาะถ้าให้คะแนนเต็ม10นี่ให้ร้อยไปเลยอธิบายเป็นคำว่าบ่ได้เนาะต้องมาเบิ่งกับตาของตนเองให้ภาพในวล็อกนี้บอกแทนซะเนาะว่าตัวเมืองของนครไก่สอนเป็นแบบใดหลังจากที่พาเฮาลอดตลาดเมื่อและกินข้าวแรงแล้วเฮาก็ได้มีโอกาสมาที่สถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของสวรรณเขตนั่นก็คือ The Cathedral of St. Teresa บทคาทอลิกนักบุญเทเรซาที่ตั้งอยู่กลางเมืองอยู่เขตตลาดลาตีหรือว่าตลาดมืดเนาะสำหรับโบสถ์แห่งนี้เนาะสร้างในซุ้มปี1920จะเป็นโบสถ์ที่เอิ้นว่ามีสถาปัตยกรรมที่สวยงามและมีคุณค่าทางด้านจิตใจสำหรับชาวคาทอลิกอยู่ในสวรรณเขตสิ่งหนึ่งที่โพนอปซิตี้มาสวรรณเขตทุกครั้งเลยจะต้องได้กินนั่นก็คือข้าวเปียกปลาห้อนๆเนาะเนื้อปลานี่แบบเน้นๆเลยและอีกเมนูหนึ่งก็คือข้าวจี๋ซี่ไม้ข้าวจี๋สเต็กซีนแบบจัดหนักจัดเต็มอีหลีหลังจากที่ที่สุดของอาหารเศร้าเนาะเขาก็เดินทางไปที่พระธาตุอิงหังพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวสวรรณเขตมาเทือนี้เขาก็ต้องได้มากราบไหว้สักการะบูชาเพื่อเอาโชคเอาสายอีกครั้งพระธาตุอิงหังเนาะเป็นพระธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์และได้จดทะเบียนเป็นสมบัติของสปป.ลาวถูกสร้างขึ้นได้มาหลายกว่า400ปีแล้วเนาะเรื่องแฟชั่นสตรีทอาร์ตยูสวรรณเขตก็บ่น้อยหน้าผ่านเนาะเพราะว่าอยู่เลือบแคมทางนี้เห็นห้านแฟชั่นสโตร์บูติกส์นี่เรียนแบบนับบ่ได้เลยเนาะถ้าหังมาก็เกี่ยมงบมานิดนึงเนาะเพื่อจะได้มาช้อปปิ้งมาเมคโอเวอร์ยูสวรรณเขต
เอาใจสายคาเฟ่ lovers แล้วก็ instagrammers แล้วสมณเขตก็ยังมีห้านคาเฟ่มีบาร์สมีสถานที่ที่ว่าผู้ใดมักถ่ายรูปอยู่ในห้านคาเฟ่นี้บอกได้เลยว่าบ่ผิดหวังเนาะสำหรับสมณเขตทริปมาสวรรค์ในครั้งนี้นอกจากจะตอบสนองความต้องการของโพนอสิตี้แล้วก็ยังเฮ็ดให้โพนอสิตี้ฮู้ว่าจุดหมายปลายทางบ่สำคัญเท่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางถ้าผู้ใดอยากจะท่องเที่ยวในระยะนี้ให้สวรรค์แม่นคำตอบของท่าน